วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ติดต่อพวกเรา025309469698 SMS 4827772ซีนมักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดและบริการครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2มาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับอ้าวมีคำถามมาดู SMS กันคำถามจากแฟนสปีดกาลาดครับเนี่ยเขาส่งมาเขาบอกว่าพี่โบ๊ทคิดยังไงครับกับเครื่อง107คิวบิกอินช์แล้วก็เครื่อง114คิวบิกอินช์ตัวใหม่ของฮาร์เลย์ก็คือเครื่อง Milwaukee X ครับก็คือตอนนี้ฮาร์เลย์เดวิสันนี่ก็คือทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่ก็คือเป็นรอยต่อนะฮะต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ของ Harley Davidson เนี่ยตอนนี้ในปี2017เนี่ยเขาก็คือเคลมเครื่องยนต์ออกมาใหม่ใช้ภายใต้รหัสเครื่องยนต์ใหม่ที่เขาใช้ชื่อว่า Milwaukee X Milwaukee X เนี่ยก็คือเพิ่งเปิดตัวมาก็คือตอนนี้ก็มีรถเดมอนออกมาให้ทั่วโลกได้ทดลองขับออกไปอยู่แล้วตอนนี้ก็ถ้าใครอยากสนใจก็สามารถไปลองไปทดสอบเครื่องยนต์ Milwaukee X ได้ที่ศูนย์ Harley ใกล้บ้านคุณขายหมดแล้วตอนนี้ก็มีขายอยู่แล้วก็มีขายแล้วก็คือสามารถจับจองเป็นตัวของได้แต่คือตอนนี้ก็จะมีหลายๆเสียงที่เขาบอกว่ามันเอ๊ะเครื่องยนต์ใหม่มันจะดีหรือเปล่านะมันจะเวิร์คมั้ยเนาะเพิ่มวาล์วเข้าไปมันอาจเพิ่มวาล์วเข้าไปแน่นอนฮะแน่นอนต้องบอกว่ามันก็คือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์นั่นแหละมันก็บอกว่าในยุคสมัยนึงที่มันเปลี่ยนจากเครื่องยนต์จากเสื้อเหล็กขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ Evolution จากยุคปี8ใช่มั้ย8กว่า7กว่า8กว่าขึ้นมาเป็นยุคปี90มาเป็นเครื่องเสื้ออลูมิเนียมจากเสื้ออลูมิเนียมยุคปี2000กว่ามาเป็นเครื่องหัวฉีดมาเป็นเครื่องทวินแคมยุคแรกๆแล้วก็มาเป็นหัวฉีดเต็มระบบเต็มรูปแบบจนมาวันนี้พัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาเป็นตัวเองเพิ่มระบบ ID ไอเสียเพิ่มวาล์วเข้ามาให้มันดูแบบว่าพัฒนามากขึ้นแต่ต้องบอกว่า Harley Davidson เคลมนะครับว่าเครื่องยนต์ Milwaukee X นั้นเนี่ยสามารถที่จะแซงรถบรรทุกได้เร็วกว่าเครื่องเดิมถึง2วินาทีคำว่า2วินาทีสำหรับรถทรัคในอเมริกาเนี่ยความยาวของรถทรัคในอเมริกาเนี่ยมันคันหนึ่งมัน 7-80 ฟุตนะมันไม่ใช่คันเล็กๆไม่ใช่อย่างบ้านเรานะรถทรัคในอเมริกาคือมันคือรถลากพ่วงคันใหญ่ๆอ่ะที่เขาบอกว่าคุณสามารถแซงได้เร็วขึ้นจากเดิมอีก2วินาทีนั่นคือหมายความว่าเครื่องยนต์ทรงอานุภาพมากขึ้นกว่าเดิม2วินาทีของเขาเนี่ยมันมีความหมายนะฮะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันขึ้นยนต์แน่นอนครับสมรรถนะของขึ้นยนต์นั้นมันแรงขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่แน่นอนว่าคนไทยยังมีความรู้สึกว่าวันนี้ของเล่นมันยังไม่มาเลยท่อก็ยังไม่มากล่องก็ยังไม่มากรองก็ยังไม่มาขับแล้วก็ยังเสียงยังเป็นแบบเป็นเรือยังเงียบอยู่ทุดนะเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็มาของพวกนี้แป๊บเดียวเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันอั้นอยู่แล้วรอเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีทั้งไลฮาร์ดตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแวนเซนไฮเออของตอนนี้มันค้างอยู่ที่ท่าเรือทั้งนั้นน่ะแต่ผมมองว่ามันเป็นรอยต่ออนาคตผมเชื่อว่าตอนนี้ในส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่ลองขี่เครื่อง Milwaukee X มาผมชอบตรงที่ผมว่ามันแรงขึ้นอนุภาพมันลากแล้วมันวิ่งขึ้นแต่ว่าผมตีนิดเดียวคือมันนุ่มไปมันนิ่มไปมันอารมณ์มันเหมือนขับรถญี่ปุ่นไปนิดนึงมันไม่มีความเป็นความดิบของ Harley Davidson เหมือนเดิมเกียร์เกอร์มันแต่มันนิ่มนวลมากเลยนะเกียร์เกอร์มันเข้าแบบไม่มีแบบกระโชกโคกแฮกไม่มีคือกักไม่มีอะไรเลยเข้าแล้ว1 2 3 4 5 6ไปแบบนิ่มเลยคือมันคุณหนูไปหน่อยมันไม่มีสัญชาตญาณดิบของอเมริกันไปนิดนึงพี่บอมอ่ะขี่แล้วรู้สึกเป็นไงรอเก็บตังค์อยู่ของใหม่มันดีอยู่แล้วล่ะมันไม่ต้องห่วงหรอกมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่ใหม่ๆก็ยังมีปัญหาอยู่ก็อย่างที่บอกแหละนะครับเครื่องยนต์ที่ออกมาใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนามีเวอร์ชันแรกก็ต้องมีเวอร์ชันที่ออกมาปุ๊บต้องมี1แล้วก็มี 1.1 1.2 เหมือนกันมีการอัปเกรดแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอย่างที่บอกแหละของแต่งแล้วก็ช่างเองที่จะเซอร์วิสน่ะก็เป็นอะไรที่ยังใหม่อยู่นั่นเอง
แต่เดี๋ยวสักพักนึงอ่ะพอมันเข้าที่เข้าทางเข้าม้วนแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะวิ่งกันเป็นเรื่องปกติแหละมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ระบบอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับอ่ะขออนุญาตรับสายคุณขวัญครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีคุณบอสคุณบอมคุณเอ็กครับครับสอบถามนิดนึงพอดีผมมีอยู่2เรื่องก็จะเรื่องแรกก็จะเป็นมิซูไททันไททันปี2013ใช่ครับครับแสนแปดหมื่นโลต้องทำอะไรบ้างไหมครับก็ตามอาการอ่ะพี่จริงๆแล้วคือถ้ามันยังไม่เป็นไรก็พี่ก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวใช้ไปตามปกติมันไม่มีข้อกำหนดหรอกว่าถึงเท่านี้แล้วต้องทำอะไรหมายถึงว่าโดยปกติแล้วก็คือก็ซ่อมตามอาการพี่ได้ผ่านเซอร์วิสใหญ่มาแล้วเพราะ18,000แล้วใช่ไหมเครื่องตัวไหนครับตอนนี้มันเครื่อง128แรงนะครับเครื่อง128 128ดีเซลนะครับใช่ครับผมโอเคจะมีอีกทีก็คือ200,000นะครับแถมมีชุดใหญ่200,000ถ้าเข้ารอบครับชุดใหญ่ครับคือตอนนี้เหมือนกระตุกกระตุกหน่อยเวลาออกผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มีผิดปกติฮะกระตุกหมายถึงว่ามาจากเกียร์หรือว่าไงฮะน่ามันผมคิดว่าน่าจะมี2อาการก็คือเพาคือมันจะมีเสียงหน่อยเพาแล้วก็อาจจะเป็นพวกหัวฉีดเดินไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมสันนิษฐานเองมันกระตุกยังไงฮะเราอธิบายนิดนึงรอบเครื่องปกติไหมระหว่างที่มันกระตุกหรือว่าแค่เร่งไปปกติแต่ว่ามีรอบเครื่องปกติครับรอบเครื่องปกติตอนที่เรากดคันเร่งนิดนึงเหมือนขับไปรับผ่อนพอผ่อนแล้วเราจะเติมคันเร่งมันจะกระตุกกระตุกกระตุกประมาณนี้อันนี้เกียร์อะไรครับโทษครับธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาต้องไล่กระตุกยอยก็ได้นะมันกระตุกแบบกึกเดียวแล้วหยุดไปเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีไม่ครับกระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็หายแล้วก็พอเดินสมูทปกติคือถ้าเป็นเพานะฮะมันจะมีกระตุกเหมือนกันแต่ว่าตอนที่รถกำลังจะออกตัวกำลังจะเคลื่อนตัวแล้วก็เคลื่อนตัวไปเล็กน้อยนะครับมันอาจจะมีดังบ้างก็คือพวกยอยเพากลางระยะแสนกว่ากิโลเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าสมมติรถลอยตัวอยู่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นที่ชุดกระตุกกระตุกกระตุกลองดูกองโซล่าหรือยังครับว่าเป็นยังไงระบบน้ำมันโอเคไหมนะฮะเร่งเครื่องยนต์ลื่นหรือเปล่ารอบมาดีไหมนะฮะครับลองเช็คดูไปเช็คสองส่วนนี้สอบถามอีกเรื่องนึงมิตูนี่โอเคแล้วฟอร์ดตอนนี้มันเหมือนมีของแถมรถส่วนรถเยอะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับฟอร์ดอะไรฮะเรนเจอร์ครับหมายถึงว่าอ๋อไม่เขาทำโปรโมชั่นออกมาส่งเสริมการขายยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาเพิ่งมาได้เช็ดไม่นานนี่เองนะฮะยังไม่น่ามีปรับอะไรนะครับพอดีผมไปจองไว้แล้วครับรู้สึกว่าส่วนรถมันเพิ่มขึ้นเรื่อยธรรมดาของแถมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยผมก็เลยเพราะว่าเขาต้องเขาเรียกว่าแผนการตลาดเพื่อสยบคู่แข่งเพราะคู่แข่งก็ปรับเปลี่ยนอะไรออกมาเรื่อยแต่ว่าตัวรถเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไม่มีอะไรการเปลี่ยนในเร็วๆนี้นะครับ Ford Ranger T6 ที่เป็นมาเลเซียเขาเพิ่งปรับโมเดลเมื่อปีที่แล้วเองได้ส่วนลดเกินแสนไหมครับพอดีผมเขาขอของแต่งเขาไปด้วยก็มีสมูกหน้าซุ้มล้อ9นิ้วแม็กยางแล้วก็ส่วนรถก็ให้ 70,000 แล้วของแถมพวกประกันชั้น1อะไรเนี่ยตามปกติโอ้เป็นแสนนะฮะได้ล้อ19บวกยางแถมส่วนรถอีก 70,000 เลยมีประมาณแสนแถม 6,700 เลยนะเนี่ยก็เนี่ยครับซุ้มล้อ9นิ้วซุ้มล้อไม่ใช่ล้อบอกซุ้มล้อซุ้มล้อไอ้โปกเฟนเดอร์โปกเฟนเดอร์แล้วก็แม็กยาง16ขอบ16เห็นมาแล้วแม็กไม่ยางด้วยก็ต้องมี 30,000 ขึ้นแล้วยางเปลี่ยนใหม่อ่ะไม่คือไม่ได้เอาล้อโรงงานหรือว่าไงไม่เอาล้อโรงงานเขาก็แถมมาให้เขาเปลี่ยนมาให้เลยเอาล้อโรงงานกลับหรือเปล่าฮะไม่เอากลับเถินแลกกันอ๋อเถินก็ล้อติดรถมันก็ขายได้ราคาล้อใหม่ราคาพอๆกับแม็กที่เปลี่ยนให้อ่ะครับกระจังหน้าตะกูบราวหลังคาครับโลบาที่เขาแถมนะแล้วก็ส่วนรถอีก 70,000 นะก็น่าจะสุดแล้วมั่งพูดถึงคงไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วผมพอผมจองเข้าไปแล้วเหมือนกันก็น่าก็ถือว่าโอเคครับก็ได้เยอะฮะคันนี้ที่ซื้อแล้วเป็นรุ่นธรรมดาใช่ไหมเป็น XLT ตัว AT ครับครับตัวเกียร์ออโต้สี่ประตูตัวออโต้ครับครับเครื่อง 2.2 สอบถามอีกนิดนึงตัวเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะอืดไหมไม่อืดนะ 2.2 มีการปรับเรื่อง
อัตราเร่งใช่ไหมก็ปรับอะไรนะปรับเฟืองท้ายหรือใช่ฮะใช่ไหมปรับใช่ฮะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นกว่า 2.2 ตัวก่อนไม่ได้เชนแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยครับใช่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับประหยัดขึ้นด้วยนะครับประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแรงขึ้นนะฮะโอเคก็น่าจะพอใจครับพอใจในระดับนี้โอเครอนานไหมรอนานไหมตอนนี้รถไม่นานครับตอนนี้ถ้าผ่านก็คือรับรถได้เลยรถผมไปดูที่โชว์รูมแล้วรถจอดอยู่40-50คันพร้อมส่งเลยครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่โบ๊ทพี่บอมคุณเอ็กซ์ขอบคุณครับครับมาทักทายพี่กรณ์วัชรพลสวัสดีครับขอตอบคำถามใน Facebook Live สักอันนึงคุณการบอกว่า 320D ปี08โซ่ราวลิ้นขาดโอ้โหโอ้ยพังแน่นอนครับก็ถามว่าอะไรจะพังบ้างครับในเครื่องยนต์ถ้าโซ่ราวลิ้นขาดนะอันดับแรกเลยหมดว้าวหัวลูกสูบถ้าแรงถ้ารอบสูงนะครับหัวลูกสูบเย็นแล้วก้านวาวหรือหัววาวขาดไปฝังกับที่ฝาสูบนะฮะการสูบคดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันกระแทกมันขนาดไหนมันตอนที่ขาดรอบสูงขนาดไหนอะใช่ความเร็วขนาดไหนถ้ามาแบบโอ้โหเต็มข้อเลยแบบฟูดมา100กว่าอย่างเงี้ยน่าจะหนักอยู่ที่โดนเลยก็คือเรามองภาพนะครับถ้าสมมติไอ้โซ่ขาดหัวลูกสูบกับวาวเนี่ยมันจะยันกันแน่นอนมันจะงัดกันเลยแคมก็ต้องหักพองัดกันปุ๊บถ้าวาวโอเคอ่อนตัวได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวาวอ่อนตัวไม่ได้วาวแข็งเสื้อแตกแคมขาดอย่างที่พี่บอสบอกเลยแคมขาดแคมหักหัวลูกสูบก็จะเป็นรูโบนะครับแล้วก็วาวถ้าสมมติมันขาดขึ้นไปแล้วมันหักขึ้นไปโดนฝาสูบข้างบนมันถูกอัดขึ้นไปบนฝาสูบอีกฝาพังอีกนะฮะก็ต้องยกทั้งตัวเอาง่ายฮะเอางี้ดีกว่าคืออาการเนี้ยซื้อเครื่องใหม่ไม่อาการนี้ต้องรื้ออย่างเดียวเลยว่าไม่รู้ว่ารื้อออกมาแล้วจะเจออะไรบ้างนะฮะสืบจากคือสืบไปก็เท่านั้นน่ะเหนื่อยเปล่าต้องคือต้องเปิดมาดูก่อนว่าอะไรที่พอจะใช้ได้นะอะไรที่มันใช้ได้แต่มาดูแล้วไปเตรียมหาเขาเรียกท่อนตรงเลยนะครับไม่แต่ว่าภาษาช็อตบล็อกเลยเจออีกนะเพราะว่าถ้าเกิดมารอบสูงชาร์ปก้านชาร์ปอกอีกนะก็เอาช็อตบล็อกมาเลยไงเอาเครื่องเปล่ามาเลยที่เหลือที่จะใช้ได้ก็คือคอไอดีไดชาร์ตได้รอบนอกเครื่องตัวใหม่นะช็อตบล็อกเลยนะครับอาการเนี้ยต้องลองแต่ถ้ารอบซ่อมพังครับถ้ารอบต่ำยังพอได้โอเคอาจจะรอดถ้ามันเสียหายไม่เยอะอยู่ที่ความเร็วตอนที่เกิดพอรอบเครื่องอ่ะนะตอนที่รู้สึกว่าโซลินขาดอ่ะแล้วเครื่องบุ๊บดับไปเนี่ยมันมาเร็วขนาดไหนถ้าเพิ่งสตาร์ทขับอยู่ช้าๆอาจจะยังเบาอาจจะพอซ่อมได้โหแต่ต้องมาแรงเหรอมั้งถ้าโซ่ขาดนี่ต้องมาแบบโอ้ก็เป็นข้อมูลเลยนะครับปี08นะครับโซ่ขาดใครที่ยังใช้อยู่ก็ใช้อยู่ก็รีบตรวจสอบมีเสียงนะระวังด้วยนะครับตรวจเช็คเลยนะครับแสดงว่ามีเสียงดังแก๊กแล้วก็ไม่เข้าไปเปลี่ยนมันต้องดังก่อนโซ่ขาดโซ่เนี่ยก่อนที่จะขาดเนี่ยน่าจะมีปัญหาก่อนนะครับแล้วก็ตัวดันโซ่คงดันจนเปื่อยจนไม่รู้จะเปื่อยยังไงแล้วอ่ะแล้วก็ดันไม่ยอมเปลี่ยนเบรกเบมโบใหม่หาซื้อที่ไหนครับใส่ฟอร์ดอะไรฮะเอางี้แล้วกันเบรกเบมโบใหม่ตอนนี้ก็มีตัวแทนเยอะมากนะครับหลายๆที่เลยเซิร์ชคำว่าเบมโบใน Google เนี่ยขึ้นมาเลยที่เป็นตัวแทนทั้งหลายมีทั้งเจ้าเก่าๆดั้งเดิมรวมทั้งเจ้าใหม่ๆที่เขาเอานำเข้ามาขายเหมือนกันแต่เบรกเบมโบใหม่ซื้อใส่ฟอร์ดเกรงว่าจะไม่คุ้มนะผมไม่รู้ว่าฟอร์ดอะไรฟอร์ดเก่งหรือฟอร์ดกระบะถ้าฟอร์ดกระบะมั้งหรือว่าเอเวอเรสต์ผมกลัวว่าถ้าเบิกเบมโบใหม่หน้าถ้าเป็นเอเวอเรสต์นี่ข้างหน้า6พอร์ตอย่างเงี้ยนะคู่หนึ่งก็มี 200,000 กว่านะคู่หนึ่งเนี่ยคู่หน้าเนี่ยจะมันมีหมดนะฮะ4พอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กถ้าใส่รถเก่งก็เป็นพวกเบมโบรุ่นใหม่ๆที่เป็นตัวเล็กเอาง่ายๆว่าสตาร์ทตั้งแต่แสนปลายขึ้นไปอ่ะผมว่านะของใหม่อ่ะของใหม่นะแล้วก็สตาร์ทขึ้นไปตั้งแต่แสนปลายขึ้นไปจนถึงหลายแสนนะที่สำคัญคือมันต้องตรงรุ่นแล้วมันจะง่ายต่อการติดตั้งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้บอกมารุ่นไหนแต่ผมว่ามันจะคุ้มไหมผมแนะนำอันนึงที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้ฮะนี่คือแบรนด์ของคนไทยที่ดังไปทั่วโลกนะกับรันสต็อปนะครับมีทั้งคาลิเปอร์ทั้งจานเลือกไซส์ได้แล้วจะเอาจานประมาณไหนถึงขนาดจานเซรามิกยังมีเลยครับผมว่าลองดูไหมว่าอันนึงที่น่าสนใจไม่ได้แพ้กันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบรนด์คนไทยที่น่าภูมิใจด้วยนะเขาดังไปทั่วโลกนะครับมาตรฐานนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ
นี่เจอชุดนี้เข้าไปก็ร้องเมมโบก็เมมโบหกอันนี้6ขวดจานเซรามิกอย่างเงี้ยกัดลายด้วยเป็นไงว่าไปเอาให้ร้องกันไปเลยนะครับGLA 250น่าใช้ไหมทุกวันใช้ทุกวันครอบครัวมี4คนใช้ไปเลยก็เหมาะแล้วนะครับใช้ไปเลยลูกพี่ GLA 250 Urban Urban จบนะครับนะ SMS มีอีกไหมถามถึงแม็กตัว TE 37ครับงานไทยกับงานไต้หวันมีวิธีดูยังไงครับอุ้ย ปัญหาโลกแตกที่เราเจอกันอันนี้นึกว่าจะถามของแท้ของเทียมดูยังไงนี่เอาของเอาเทียมแท้แท้เทียมมาอีกนี่เอาของเทียมกับของเทียมมาเทียบกันก็ต้องดูยี่ห้อมันนะมันจะมียี่ห้ออยู่ฮะมันจะมีแบรนด์อยู่เทียมไม่ยังมียี่ห้ออีกมีครับมีครับตอนนี้เทียมแล้วมันยังมีเทียมแบบงานไทยกับเทียมงานไต้หวันมีโรงงานนี้ด้วยนะฮะของไทยมีงานจีนด้วยมีหมดนะโอ้โหเยอะมากหลายก๊อปแล้วยังแบบก๊อปปี้จ้ะนี่ค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันผมมองเป็นหลักอย่างน้อยที่สุดคือตามที่เขาบอกกันแหละคือมันเทียบกับของแท้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงทำไมอ่ะมันยังไม่เลิกกันอีกเหรอ TE 37ยังแม่ยังไม่เลิกกันอีกเหรออมตะนิรันดร์กาลยังไม่เลิกคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ TE 37ไปก่อนยังไม่เลิกคิดกันอีกเหรอมันจบคือคิดอะไรไม่ออกเอาลายเนี้ย10ปีแล้วนะ TE 37เนี่ยใส่ปุ๊บดูซิ่งเลยเหรอแต่ไม่ต้องไปเทียบของจริงนะเพราะของจริงในเรื่องล่าสุดดูคลิปตามโซเชียลจับพ่อค้าเอเย่นยาบ้าก็ TE 37กันทั้งนั้นเลยคือคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ลายเนี้ยใส่ปุ๊บดูซิ่งทันทีเลยถ้าอยากแต่งรถให้มันดูแบบซิ่งนะใส่ล้อเนี้ยจบเลยซิ่งทันทีเลยรถพอแล้วนะนานแล้วมั้ง10ปีแล้วนะมันไม่มีมันเอาจริงๆมันก็ยังไม่มีลายอื่นที่มันโดนเอางี้ดีกว่าเขาต้องเข้าใจอ่ะเหรอลายมันก็ยังไม่เข้าตาเท่าลายใหม่ๆมาแทนที37มั้งก็มี CE 8มีอะไรเขาออกมา RE 30แม็กมันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าคนไทยยังไม่โดนจำง่ายไงมันจำง่ายเอา TE 37ไว้ก่อนการยกการไม่ยกอะไรก็ว่าสารพัดสีอ่ะตอนนี้ผมเห็นว่าถามว่าดูยังไงผมแนะนำให้ไปเซิร์ช Google มันผมเคยผ่านตาอยู่ครับ YouTube ก็มีมันจะมีโอ้โหแบบบอกคือจะบอกเซิร์ช Google แล้วไปแล้วก็จะมีคนที่เข้ามารีวิวพวกร้านแม็กเนี่ยร้านแม็ก1ร้านแม็กจะทราบนะครับ2ก็คือมันจะมีรีวิวใน Google เนี่ยเอาแม็กอันนี้คืองานนี้มันมีชื่อเรียกอ่ะมีชื่อเลยนะว่าแม็กอันนี้งานจะเป็นชื่อร้านตัวที่ทำแม็กเลยมีชื่อของเขาเลยว่าแม็กทีสามเจ็ดแล้วมีชื่อไม่เหมือนกันด้วยนะเหมือนพี่น้องกันอ่ะมีลูกออกมาแล้วก็ตั้งชื่อมีโอ้โหเยอะมากเอางี้แล้วกันเลือกเอาที่มันราคาที่มันกำลังดีถ้าถูกเกินไปก็คือถ้าบอกของแท้ของปลอมยังคุยง่ายกว่าอันนี้มันปลอมกับปลอมนี่เราปลอมกับปลอมมานั่งคุยกันนี่มันก็พูดยากมากเลยลองหาข้อมูลดูนิดนึงกับผมจำไม่ไหวยังไงก็ตามนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคือของที่มันไม่ได้คุณภาพที่มันไม่มีมาตรฐานอันตรายนะเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาต้องบอกนิดนึงนะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะครับคืออย่างนี้เอางี้ผมเล่าให้ฟังรถเกิดอุบัติเหตุข้ามเกาะกลางสมมติจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสุนัขวิ่งตัดหน้าคนข้ามถนนหรือว่ารถเสียหลักคือพอกระแทกฟุตปาดขึ้นไปปุ๊บแล้วแม็กแตกปุ๊บเนี่ยนี่คือจบแล้วนะไม่คือรถมันยังไปต่อแต่ว่าพวงมาลัยไม่มีทิศทางที่เราจะควบคุมรถได้แล้วล้อไม่อยู่เหลือตะก้านั่นแหละก็คือไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะคือแทนที่เราจะควบคุมได้หมายถึงว่าข้ามเกาะไปแล้วยังหักหลบรถที่สวนมาแล้วไปหลบอยู่ได้อันนี้ถ้าล้อมันยังอยู่ในสภาพปกติเพราะหลังเวลาผมไปปฏิบัติหน้าที่เวลาออกอาสาสมัครล้อปลอมเนี่ยนะมันจะเหลือตะก้านล้อมันกระเด็นหายจริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะล้อปลอมนะแค่ตกหลุมอ่ะฝาท่อที่มันลึกๆหน่อยวิ่งมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยที่เขาเจอกันเลยแตกเลยนะแล้วบางทีก็ไม่ได้ชนด้วยนะวิ่งไปก็แยกล่างกันเองอันตรายอันตรายครับแต่นี้เขาถึงถามไงอันนี้เขาพอรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องบอกยอมรับว่างานไต้หวันเนี่ยมันเวิร์กกว่านะครับเขาทำมาตอนแรกด้วยเครื่องมือเครื่องไม้นะครับอุปกรณ์งานไทยนี่จะแบบห่วยมากเลยเข้าใจเอ้าก็ไม่รู้พูดยังไงเมื่อน่ะเราคุณไปก็มนุษย์อ่ะนะสูงสุดมันจะคืนสู่สามัญครับอย่างพี่อย่างเราตอนนี้ก็กลับมาใช้ล้อกระทะล้อโรงงานเหนียวๆล้อเหล็กครับตีขอบด้วยตีขอบยังมียังในอีกต่างหากนะครับครับผมมาดูข้อนี้ฮะก็ถามว่านิสสันซันนี่ตัวท้ายแตงโมเนี่ยนะฮะเวลานี้ยังพอเล่นได้มั้ยครับเก่าเกินไปไหมอะไรหายากหรือเปล่าก็เล่นได้มีงบน้อยครับตอนนี้ท้ายแตงโมตอนนี้มันก็อยู่ประมาณสักแสนไปปลาย 200,000 ต้นๆนะโอ้ยแสนเดียวตอนนี้แสนก็บาทแล้วไม่ถึง200,000แล้ว
ริงเหรอเออไฮแตงโมน่ะซันนี่ท้ายๆนะนั่นแหละใส่กระบาดแค่นั้นน่ะอย่างเก่งสุดแล้วเหรอไม่เกินนี้แล้วผมยังให้ราคาไม่แสนไม่ถึงไม่มีฮะแสนเดียวแสนต้นเลยจริงเหรอสภาพสวยๆปีสุดท้ายเลยไม่เกินนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะผมว่าจริงๆมันก็เป็นรถที่ดีเลยนะครับซันนี่นีโอเนี่ยท้ายแตงโมเนี่ยท้ายตูดแดงเนี่ยนะผมว่าข้างในมันก็ดูแบบมินิเทียน่าเลยนะราคาประมาณนี้ได้นะอะไรก็ไม่ได้แพงมากอ่ะผมว่ามันก็ร้านหลงร้านอะไรว่าจักไม่มีบึ้งเลยอะไรเพียบอะไรเพียบแล้วดูสำคัญดูตัวรถแล้วกันใหญ่ถ้ามันผุก็หลีกเลี่ยงคือนิสสันเนี่ยต้องกลัวตรงนี้นิดนึงเพราะรถติดอะไรมันจะผุเยอะถ้าเจอแบบไม่ผุจะโอเคไม่มีไม่มีมันต้องมีปูดมันผุแล้วหรือว่าซ่อมมาดีไม่ดีแค่นั้นเองถ้าเห็นสีมันเริ่มปูดๆเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยไม่ว่าหลังคาซุ้มล้อบางโคนชายบันไดเพราะว่ามันไปโดนค่าปรับผุอีกหลายตังค์อย่ามองว่ามันเป็นนิดเดียวแป๊บเดียวฮะเอามาขับนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเรียบร้อยเลยครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ